คนไทยทุกคนชื่นชมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลอันนี้อาจารย์ไม่เกี่ยวนะครับนะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่เข้ามาดูการไลฟ์สดภาคกคณิตศาสตร์ครับหรือภาคกความสามารถทั่วไปนะฮะอย่างที่ได้ทราบข่าวเมื่อจนช่วงบ่ายๆนี้นะครับก็มีการประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศได้เรียบร้อยมาแล้วออกมาแล้วนะครับเป็นตาคุดปั๊มออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นใครที่มีสิทธิสอบครูกรณีพิเศษนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะนั้นรอบทั่วไปกำลังตามมาแน่นอนครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้เรามาในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์เนาะเพราะนั้นใครจะเตรียมพร้อมในการสอบมากันได้เลยครับนะฮะเจอกันทุกอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นการภาคกคณิตศาสตร์ครับเพราะนั้นใครที่อาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่ในนี้นะครับอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงพวกเรานะครับแต่วันนี้อาจารย์ห่วงคนที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับเราจะมาดูข้อสอบภาคกคณิตศาสตร์กันว่าคนทั่วไปถ้าน้องเป็นคนทั่วไปน้องจะเตรียมตัวสอบภาคกคณิตศาสตร์จะอ่านตรงไหนบ้างควรจะรู้เนื้อหาตรงไหนบ้างอาจารย์เอามาเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นแนวคิดนะครับไกด์ไลน์ให้พวกเราว่าถ้าจะเตรียมตัวสอบภาคกคณิตศาสตร์เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับนะก่อนอื่นก็ทักทายหลายๆคนที่เข้ามานะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่11นะครับเดือนมีนาคมนะ2563ครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะไม่รอแล้วนะครับนะน้องจะแชร์บอกเพื่อนจะแชร์บอกเพื่อนจะแท็กบอกเพื่อนแท็กไปเลยนะครับแชร์ไปเลยนะครับอาจารย์ไม่รอแล้วนะขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับนะข้อที่1ครับมาเริ่มต้นกันเมื่อวานเป็นการไลฟ์สำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับเมื่อวานเป็นภาคขอนะครับวันนี้เป็นภาคกครับทุกคนครับนะฮะวันนี้เป็นภาคกนะฮะสวัสดีครับเมโลดี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีที่ทักทายเข้ามานะครับโจทย์แนวนี้นะครับใครจะสอบครูผู้ช่วยภาคกนะครับเป็นกัสนาลีบอกกดแชร์ไม่ได้ค่ะนะฮะเพราะอะไรครับทำไมถึงกดแชร์ไม่ได้ครับนะน้องกัสบอกกดแชร์ไม่ได้ค่ะนะฮะมือมันล็อกกันนิ้วล็อกนะครับข้อที่1ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องจะต้องรู้จักใครจะสอบภาคกจะสอบกพจะสอบตำรวจนะครับจะสอบครูแนวนี้น้องต้องรู้จักนะครับเขาเรียกว่าโจทย์แนวโอเปอเรชั่นนะครับหรือถ้าเรียกภาษาไทยคือโจทย์แนวการดำเนินการนะครับบอกไว้ก่อนลืมบอกเลยทั้งเป็นร้อยคนที่เข้ามานะครับน้องไม่ต้องจดโจทย์นะครับโจทย์เดี๋ยวจะส่งให้นะครับเมื่อติวเสร็จนะครับจะเป็นลายมือแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเมื่อติวเสร็จเดี๋ยวน้องจะได้ชี้ตัวนี้กลับไปด้วยนะครับแต่ย้ำคือน้องต้องติวจบนะฮะติวจดแล้วเดี๋ยวติวจบแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าน้องจะรับชี้ตรงไหนเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจดไม่ทันวันนี้น้องหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวจันหยิบกระดาษ A4 ก่อนน้องหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับมาทดเลขไปพร้อมกันว่าตอนที่น้องอยู่ในห้องสอบจริงๆเนี่ยข้อนี้น้องทำยังไงนะครับน้องมีแนวคิดยังไงทำได้หรือไม่ได้ตรงไหนบอกอาจารย์มานะครับทำแล้วได้คำตอบตอบข้อไหนตอบกันมานะครับอาจารย์อยากให้น้องเหมือนตอนอยู่น้องอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะนะครับน้องจะทดข้อนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์อยากให้เห็นภาพนั้นมากกว่าวันนี้เราไม่ได้มาติวกันแบบมาบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้เหมือนทำโจทย์ไปพร้อมๆกันโอเคไหมประมาณนั้นนะครับนะน้องณัฐธาสวัสดีครับสวัสดีครับโจทย์แนวนี้คือโจทย์แนวโอเปอเรชั่นนะครับหรือการดำเนินการโจทย์แนวเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวเพื่อพวกเราเอาไปอ่านเองด้วยนะครับแนวการดำเนินการดำเนินการนะครับหรือแนวโอเปอเรชั่นนะครับที่เราต้องรู้จักแนวโอเปอเรชั่นนะครับเขาจะมีข้อมูลอาจารย์ชอบเรียกว่าเงื่อนไขเขามีข้อมูลมาให้นี่คือข้อมูลครับน้องเห็นดอกจันตัวนี้ไม่ใช่การคูณนะครับมันคือการดำเนินการอาจารย์คะแล้วมันดำเนินการยังไงล่ะคะไม่รู้น้องก็ต้องสังเกตเองว่า5กับ4เนี่ย5กับ4เนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันได้41 7กับ6เนี่ยมาเจอกันมันได้85แล้วเขาถามว่าไอ้ที่น้องคิดไว้เนี่ย11กับ9เนี่ยมาเจอกันมันจะได้เท่าไหร่นะครับอาจารย์คาดว่าพวกเราชินอยู่แล้วมั้งโจทย์อันนี้นะครับเขาเรียกแนวโอเปอเรชั่นเพราะนั้นสิ่งแรกหลายคนบอกว่าอาจารย์เรื่องพวกนี้มีสูตรลัดไหม
าจารย์บอกเลยว่าไม่มีสูตรลัดนะครับสิ่งที่ทุกคนเจอโจทย์แบบนี้ที่น้องต้องทำอย่างแรกเลยคือน้องต้องลองครับลองลองอะไรอาจารย์เราเห็นโจทย์เราเห็นเงื่อนไขเราจะต้องลองนะครับลองในสิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างนี้นะครับว่าไอ้ที่เราคิดอะเอ๊ะ5กับ4เนี่ยมันทำอะไรกันว่าได้41เอ๊ะ7กับ6มันทำอะไรกันว่าได้85นะครับน้องต้องลองเองนะฮะเพราะนั้นในห้องสอบน้องต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะครับประสบการณ์ต้องใช้สูงเลยแหละนะฮะอย่างข้อนี้ครับอันแรกอาจารย์ให้ดูก่อนอันแรก5กับ4เนี่ยมันมาเจอกันเนี่ยมันได้41น้องต้องคิดแล้วฮะเอ๊5กับ4มันเป็นยังไงถ้าอาจารย์เฉลยไปนี่อ๋อเลยมันเหมือนโจทย์อนุกรมอะฮะเฉลยปั๊บอ๋อเลยนะฮะ5ตัวนี้กับ4ตัวนี้น้องไปยกกำลัง2ดูสิครับเกิดอะไรขึ้น5ยกกำลัง2 5 5 25 4กำลัง2 4 46เห็นอะไรไหมน้องจับบวกกันมาได้เท่าไหร่ครับได้41พอดีเลยเห็นไหมฮะแล้วน้องอย่าเพิ่งฟันธงนะวันสอบอย่าเพิ่งฟันธงสิ่งที่น้องต้องทำต่อบางคนตอบได้แล้วเห็นไหมบอกพวกเราไว้ก่อนนะในเพจอาจารย์จะมีน้องๆที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นเอกอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วเข้ามาฟังว่าอู้ทำไมเพื่อนเขาตอบไวจังวะอะไรเงี้ยน้องไม่ต้องตกใจนะเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์เขามีประสบการณ์แล้วนะคณิตศาสตร์สูงพอสมควรนะครับหลายๆคนในนี้นะเขามีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์สูงพอสมควรเพราะนั้นน้องอย่าตกใจโอ้ทำไมเขาคิดเลขไวจังวะไม่ต้องตกใจนะครับนะไม่ต้องตกใจเพราะนั้นน้องตอบมาได้ช้าไวน้องตอบมาให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยครับว่าน้องทำได้หรือไม่ได้นะครับตอบ199มีคนตอบ199นะครับตอบเท่าไหร่น้องจินตนาสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับน้องดิวบอกว่ายกกำลังมาดู199มา199หลายคนเลยมาดูกันครับพอน้องเห็นตรงนี้แล้วอ๋อที่เราคิดไว้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับใครที่ยังไม่ทันตามอาจารย์ก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจน้องต้องมาคอนเฟิร์มตรงนี้ด้วยครับว่าไอ้ที่น้องคิดไว้อ่ะถูกไหม7กับ6น้องเรามาดูครับ7กับ6มันได้85น้องก็มายกดูครับ7กำลัง2ได้49 6กำลัง2ได้36น้องเราบวกกันดูฮะเห็นไหมครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกได้เท่าไหร่ฮะบวกกันได้85ถ้าน้องยกกำลัง2คูณ2อะไรนะฮะคูณ2คูณ5บวก1โอ้โหมาดูลองดูนะฮะลองดูเลขพวกนี้มันต้องมีแพทเทิร์นนะครับมันต้องมีแพทเทิร์นนะฮะต่อมาฟลุกนะฟลุกฟริกสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแสดงว่าสิ่งที่น้องคิดไว้เนี่ยยกกำลัง2เนี่ยเฮ้ยเข้าท่ามันได้41แล้วมันได้85ถูกต้องเลยนะครับเพราะนั้นเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์ถาม11กับ9น้องก็ทำเอา11ไปยกกำลัง2บวกกับเอา9ไปยกกำลัง2น้องก็คิดเลขออกมาครับจบแล้วนะฮะ11กำลัง2ได้121น้องคิดเลขอย่าผิดนะ11กำลัง2ได้121นะครับ9กำลัง2 99 81ครับ99 81นะฮะน้องยกกำลังสองออกมาน้องจะเห็นว่า121บวก81คำตอบข้อนี้เป็น202ไม่ใช่102 202คำตอบข้อนี้คือ202นะครับน้องทิฟฟี่สวัสดีค่ะอาจารย์แก๊ปสวัสดีนะครับสวัสดีโอเคไหมนี่คือโจทย์ที่น้องจะต้องดูในโจทย์ให้เป็นนะครับดูในโจทย์ให้เป็นแล้วรู้ว่ายังไงว่าต้องถูกนะครับแพทเทิร์นมันเป็นแบบนี้เลยยกกำลัง2ครับเสียบกำลัง2ได้121 9กำลัง2ได้81จับบวกกันได้202นะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนอาจารย์ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างแรกที่เราต้องพิจารณาในโจทย์ให้เป็นก็คือจะต้องดูแพทเทิร์นตัวเลขให้เป็นนะฮะแพทเทิร์นตัวเลขให้เป็นนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบข้อ2นะครับ202นะครับต่อไปไปต่อนะขอยัดไม่รอนะครับไปต่อนะครับหลายคนเข้ามาก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับนะต่อไปข้อที่2ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแท็กให้เพื่อนด้วยนะครับอาจารย์ก็มาเจอพวกเราอาทิตย์ละครั้งแล้วกันประมาณนั้นนะครับบางอาทิตย์อาจารย์ก็ติดงานเชิญจริงๆเนาะติดงานเชิญคงไม่ไหวนะฮะมาบรรยายไม่ไหวนะครับณัฐพัฒน์นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับข้อที่2ครับโจทย์อันนี้พวกเราชอบเรียกว่าอนุกรมนะฮะในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าโจทย์เกี่ยวกับลำดับนะครับ
นะแต่เอาเป็นว่าออกข้อสอบในภาคกอของพวกเราแน่นอนนะเรามาดูกันครับคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับเขาถามว่าเลข2ส่วน5 1 16ส่วน10 11ส่วน5ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่นี่ครับตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่เห็นไหมฮะลองทำเลยนะครับ เสียงอาจจะแหบไปนิดนึงนะครับนะเมื่อวานใครมาฟังอาจารย์เรื่องวิชาเอกคณิตศาสตร์เสียงอาจจะแหบแบบนี้เลยนะฮะมาครับเร็วมาทำพร้อมกันทุกคนบอกแล้วไม่ต้องจดๆนะใครเพิ่งเข้ามาไม่ต้องจดๆนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนบ่อยครั้งดีไหมเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอาจารย์เขียนไหมไม่ต้องจดๆนะครับติวเสร็จแจกชีทไปเลยเขียนใหม่ดีกว่าไม่ต้องจดๆจดๆติวเสร็จแจกฟรีแจกชีทฟรีติวเสร็จแจกชีทไปเลยเห็นไหมฮะไม่ต้องจดๆนะครับอาจารย์ไม่อยากให้น้องเสียเวลากับการจดๆครับอยากให้น้องมุ่งมั่นกับการทำโจทย์ข้อนี้สมมติว่าน้องไปสอบจริงๆอ่ะน้องเจอโจทย์ข้อนี้น้องคิดยังไงอยากให้น้องมีอาการแบบนั้นมากกว่านะครับจะได้รู้ว่าเราทำได้ไม่ได้วันสอบมีเวลาเยอะไหมถ้าใครเคยสอบจะรู้ว่าวันสอบภาคนี้คือ50แต้มนะครับรวมกับภาษาไทยรวมกับคณิตศาสตร์และรวมกับความสามารถด้านเหตุผลนะครับรวมกัน50แต้มให้เวลาเรา1ชั่วโมงถ้าตีเป็นเลขกลมๆข้อละ1นาทีเท่านั้นเองรวมเวลาตื่นเต้นแล้วนะครับอาจารย์คะ14 15นี้มานครปฐมมาครับอาจารย์ไปครับนะนครปฐมนะเสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองนะนะเจอกันนครปฐมนะครับนะทุกคนเริ่มครับตอบไม่เนี่ยไม่มีใครตอบไปเหรอเอามีแล้วมีแล้วมีแล้วขอบคุณจ้ามีคนตอบแล้วข้อ2เยี่ยมมากนะครับข้อ2ไอ้เยี่ยมมากนี่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับนะคือเยี่ยมมากอาจารย์ต้องการให้น้องแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนนะมาดูกันนี่คืออนุกรมนะครับสิ่งที่น้องต้องทำก็คือสังเกตวันสอบน้องสังเกตอย่างเดียวเลยนะครับสังเกตลองนี่เทคนิคเลยนะสังเกตนะครับสังเกตลองนะครับสังเกตและลองนะฮะสังเกตอะไรอาจารย์สังเกตน้องต้องลองให้มากที่สุดนะครับสังเกตสังเกตอะไรสังเกตตัวเลขครับสังเกตตัวเลขสังเกตแพทเทิร์นตัวเลขโอ้ดิเขียนให้สวยหน่อยดีกว่าเขียนไม่สวยเลยนะครับสังเกตนะแล้วก็ลองอะไรอาจารย์ลองในสิ่งที่พวกเราคิดนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้น้องจะต้องมีประสบการณ์ในการลองจะต้องสังเกตให้ดีนะครับสังเกตตัวเลขน้องเห็นไหมเลขตรงนี้เป็นเศษส่วนนะครับน้องดูนะฮะ2ส่วน5อาจารย์ลงมาเฉยๆ1อาจารย์ก็ลงมาเฉยๆยังไม่เขียนอะไรแต่ตัวนี้เห็นไหมฮะถ้าต้องตัดเลขดีๆมัน16ส่วน10มันสามารถเอา2ทอนบนทอนล่างได้เพราะนั้นถ้าน้อง2ทอนบนทอนล่างน้องจะเป็น8ส่วน5แล้วตัวต่อไปตัวนี้นะ8ส่วน5ตัวต่อไปก็เป็น11ส่วน5เกิดอะไรขึ้นน้องเห็นอะไรไหมครับตัวส่วนเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วน้องเขียนเลข1ไว้เนี่ยน้องต้องคันไม้คันมือแล้วเลข1มันจะต้องเป็นอื่นแน่นอนครับเลข1มันต้องเป็นเลขอะไรครับเลข1ต้องเป็นเลขอะไรครับต้องเป็นเลข5ส่วน5นี่ถ้าใครประสบการณ์สูงๆเนี่ยน้องต้องเขียนอย่างนี้เลยนะครับแต่อาจารย์วันนี้มาติวแล้วหลายคนเนาะหลายเขาเรียกไงหลายคนอาจจะทันหรือไม่ทันนะครับอาจจะไปช้าๆนิดนึงนะใครที่ตอบไวก็ตอบมาได้เลยนะครับ2ใช่ไหมคะน้องศิริรัตน์บอกมาดูเดี๋ยวมาดูกันน้องแซกบอกมาลบบุรีไหมครับใครอยากรู้ว่าจะมีติวที่ไหนบ้างนะครับทักเข้าไปในช่องแชทเนาะอินบ็อกซ์ในเพจนะครับตรงนี้อาจารย์อาจจะไม่ตอบนะว่าที่ไหนมีติวบ้างนะครับนะทักเข้าไปนะครับนี่น้องเห็นตรงนี้ไหมนี่ครับตัวเศษเห็นไหมครับตัวเศษมันเพิ่มขึ้นทีละ3นี่บวก3บวก3เพราะฉะนั้นตัวต่อไปน้องอย่ารอเลยครับตัวต่อไปน้องอย่ารอตัวต่อไปมันต้องบวก3จาก11บวก3เป็น14ตัวส่วนคงเดิมคือ5เยี่ยมมากหลายคนตอบมาแล้วนะครับคำตอบข้อนี้คือ14ส่วน5นะครับ14ส่วน5ฝนฟับเลยนะครับน้องพิมพ์บอกว่าวันนี้กอหรือขอคะน้องดูจากความง่ายของโจทย์นะวันนี้เป็นภาคกอนะครับภาคกอคณิตศาสตร์นะจ๊ะวันนี้ภาคกอนะจ๊ะทุกคนฝากแท็กเพื่อนฝากแชร์เพื่อนคนที่เขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อะคนที่เป็นเอกทั่วไปนะครับฝากแชร์เพื่อนหน่อยนะครับแชร์เขามาดูนะครับนะส่วนวิชาเอกอาจารย์พูดไปเมื่อวานแล้วเอกคณิตศาสตร์นะครับนะไม่เกี่ยวกับวันนี้นะครับ
วันนี้จะง่ายกว่าเมื่อวานนะครับนะคำตอบข้อนี้ข้อ2เยี่ยมมากเลยนะครับกดหัวใจให้ไม่ไหวนะครับตอบ2กันเยอะเหลือเกินนะครับนะขอบคุณแล้วกันที่ตอบมานะครับเนาะไม่ยากเห็นไหมไม่ยากนะต่อไปข้อที่3ข้อ3ข้อ3ก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมนะครับวันนี้ก็เน้นอนุกรมนิดนึงนะครับอนุกรมครับเขามีเลขมาให้1 2 2 -12 -6 12 -2 18จุดจุดจุดช้อยก็จะมี -3 -4 -9 -15 มาดูกันนะครับสมาชิกที่เข้ามาใหม่วันนี้ภาคกอนะจ๊ะวันนี้ภาคกอภาคขอไปเมื่อวานแล้วนะครับภาคขอเครียดกันไปเมื่อวานแล้วเอกคณิตศาสตร์นะครับนะฮะภาคขอเมื่อวานไปเมื่อวานแล้ววันนี้เป็นภาคกอทุกคนนะใครที่เป็นเอกใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มาเลยนะครับเอกปฐมวัยนี่ควรจะฟังเลยนะครับเอกพละนี่นะฮะเอกสังคมเอกคนที่เป็นเอกที่เอกทั่วๆไปควรจะฟังวันนี้อย่างยิ่งนะครับทุกคนข้อ3อย่างที่บอกเนาะโจทย์พวกนี้น้องต้องลองยังไงอาจารย์อย่างแรกน้องเห็นโจทย์ยาวๆอย่างนี้นะครับอย่างแรกน้องเห็นโจทย์ยาวอย่างนี้สิ่งแรกที่น้องต้องลองคืออนุกรมหลายชั้นเป็นยังไงจำได้ไหมอนุกรมหลายชั้นเคยเห็นไหมอนุกรมหลายชั้นไม่ใช่หลายใจนะจ๊ะทุกคนหลายชั้นนะฮะหลายชั้นอนุกรมแบบหลายชั้นนะครับต้องลองก่อนเลยนะฮะถ้าน้องเจอโจทย์ยาวนะอนุกรมหลายชั้นอาจารย์ฟันธงเลยถ้าน้องไปเจออนุกรมหลายชั้นอนุกรมอะไรอีกอนุกรมหลายชั้นและอนุกรมแบบข้ามไม่ใช่ข้ามข้อนะตัวเลขแบบกระโดดข้ามนะฮะกระโดดข้ามต่อไปถ้าน้องไม่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่2แบบนี้น้องต้องระวังจะเจอแบบแปลกๆนะฮะน้องเจอแบบแปลกๆนี่คือโจทย์ยาวๆนะครับโจทย์ที่น้องจะเป็นโจทย์ยาวๆอะนะครับในเรื่องอนุกรมนะโจทย์ยาวๆน้องก็ต้องลองแบบนี้นะครับอย่างแรกอาจารย์ลองให้ดูก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาบางคนตอบแล้วนะครับดูนะฮะน้องดูตรงนี้ครับบางคนลองหลายๆชั้นก่อนนะครับดูครับ1ไป2เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น1นะครับ2ไป2เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น0 2ไป -12 เนี่ยมันลดลงไป14ต่อไป -12 มันไป -6 เนี่ยนะครับ -12 มันไป -6 เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น6นี่อย่างแรกน้องต้องลองแบบนี้ก่อนวันในวันสอบนะในวันสอบมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าปุ๊บออกเลยนะครับอย่างคนที่เขาตอบมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะฝึกมาเยอะไงนะครับเขาก็ต้องลองเยอะเนี่ยอาจารย์ลองเหมือนคนที่แบบคนที่ฝึกมาน้อยนะครับต้องลองอย่างนี้ก่อนนะฮะต่อไป -6 ไป12เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น18ตัวนี้ลบ12ไปลบ2นะครับมันลดลงไปเท่าไหร่ครับเหลือลดไป14ตัวนี้บวกไป20อย่างแรกต้องลองก่อนนะครับน้องที่เห็นอาจารย์ทำนี่อย่าทำตามอาจารย์นะอาจารย์ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับสิ่งน้องต้องลองก่อนเลยวันสอบนะฮะ1ไป0ลดลง1อันนี้ลดลงไป14อันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา20อย่างแรกที่น้องต้องเห็นก็คือตัวเลขมันเริ่มแปลกๆแล้วอนุกรมไม่หลายชั้นเนี่ยเลขมันจะไม่แปลกอย่างนี้ครับน้องดู6ไป18เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น12อันนี้มันบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะลดลงไม่ใช่บวกเพิ่มขึ้นนะลดลงไป18ลดลงไป32 34สิอาจารย์คิดผิดมั้ยเนี่ยลบ18ลบ14ลบ32นะครับน้องจะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มแปลกๆนะครับถ้าน้องทำไปได้หลายชั้นเนี่ยมันจะเริ่มงงๆฮะดูนะลบ1ไปลบ14เอ๊ะมันลบลงเท่าไหร่เนี่ยมันลดลงไป13ตัวนี้เลขมันจะเริ่มแปลกๆลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปอนุกรมหลายชั้นจริงๆเนี่ยเลขมันจะเริ่มสวยลงไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มเห็นแนวโน้มของตัวเลขมันจะไปหาเลขเดียวกันนะครับเพราะนั้นน้องเห็นอย่างแรกเนี่ยไม่ใช่อนุกรมหลายชั้นละนะครับคือคนทำบ่อยๆจะต้องเอะใจจากตัวเลขเลยนะครับจะต้องเอะใจนะครับต่อมาอนุกรมข้ามเป็นยังไงอนุกรมข้ามก็คือมันจะข้ามแบบนี้นะฮะเคยเห็นไหมฮะถ้าใครเคยทำจะรู้นี่มันจะข้ามแบบนี้นะฮะเลขมันจะข้ามแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเลขมันจะข้ามแบบนี้นะฮะเพราะนั้นอย่างเงี้ยน้องพอเริ่มเห็นภาพไหมว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะครับน้องเห็นเลขหนึ่งเห็นเลขสองเห็นเลขลบหกเห็นเลขลบสองน้องดูสิครับมันไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขเลยนะครับ
เห็นไหมหนึ่งแล้วไปสองแล้วไงอ่ะสองแล้วไปลบหกลบหกแล้วไปลบสองเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงเลขมันจะไม่เห็นเห็นไหมฮะเพราะนั้นกลายข้อสอบข้อนี้มันจะกลายเป็นเลขแบบแปลกๆครับอนุกรมข้ามไม่ใช่จะกลายเป็นเลขแปลกๆแปลกๆคืออะไรอาจารย์แปลกๆคือน้องต้องใช้ประสบการณ์นะครับอย่างแรกที่อาจารย์เห็นเลยก็คืออะไรรู้ไหมฮะน้องเห็นอะไรไหมน้องเห็นอะไรไหมครับอันนี้ไม่ได้ใบ้นะนี่คือถ้าอาจารย์มานั่งเฉลยเลยอาจารย์ก็ทำได้แต่อาจารย์ชอบเป็นคนเป็นโรคจิตนะฮะชอบทำให้ดูนะครับทำแบบผิดๆให้ดูแล้วน้องจะเห็นว่าเอ้ยแบบนี้มันไปไม่ได้แบบนี้มันไปไม่ได้แบบนี้มันไปไม่ได้นะฮะทุกคนเห็นคู่นี้ไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมน้องดูหนึ่งไปหารสองย้ำว่าหนึ่งไปหารสองนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนึ่งไปหารสองมันได้อะไรครับมาได้สองตัวนี้เห็นอะไรไหมดูครับดูต่อลบ12ตั้งหารด้วย2หารไปมาได้ตัวนี้เห็นอะไรไหมครับ12ตั้งหารด้วยลบ6หารไปมาได้ตัวนี้หูแล้วอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงนั่นแหละครับวันสอบจริงน้องก็จะเจอแบบนี้นะฮะน้องต้องฝึกจากข้อสอบจริงนะครับอย่าไปฝึกตามหนังสือน้องเคยเห็นหนังสือไหมตามร้านหนังสือที่มันเป็นแบบนี้2 4 6ตัวต่อไปตอบเท่าไรอย่างเงี้ยน้องไปนั่งฝึกอย่างนี้ร้อยข้อก็ไม่เกิดผลหรอกละครับอาจารย์บอกเลยสิ่งที่น้องต้องฝึกก็คือต้องฝึกข้อสอบจริงๆนะครับคนที่เคยผ่านข้อสอบจริงๆคนที่เขาเห็นนะครับว่ารูปแบบแปลกๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับข้อสอบวันจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกนะฮะเพราะนั้นน้องปี5น้องปี6เนี่ยที่ยังไม่เคยสอบต้องรู้ไว้เลยนะครับนี่น้องเห็นมั้ยฮะ18ตั้งหารด้วยลบ2มันจะมีค่าเท่าไหร่ครับ18ตั้งหารด้วยลบ2มันจะมีค่าเท่ากับลบ9คำตอบข้อนี้คือลบ9จ้าเห็นไหมข้อนี้คือลบ9จ้าไม่ยากเห็นไหมครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับสวัสดีนะครับปิยะนันท์เข้ามาวันนี้นะครับนะทีวิชาเอกไม่ยอมเข้ามาดูนะครับนะอันนี้ภาคกอนะครับวันนี้ภาคกอนะน้องแชร์บอกเพื่อนคนที่เป็นภาคกอนะครับคนที่เขาต้องสอบภาคกอนะครับนะข้อนี้ตอบลบ9นะครับหลายๆคนตอบมาถูกเลยเยี่ยมนะครับคำตอบข้อนี้คือลบ9นะครับนะไม่ยากนะครับไม่ยากเห็นไหมเพราะนั้นอย่างแรกเลยคือน้องจะต้องเขาเรียกว่าไงเรื่องพวกนี้มันเรื่องพวกนี้มันนั่งสอนกันไม่ได้นะครับมันต้องใช้ประสบการณ์ในการเจอโจทย์นะครับประสบการณ์ต้องมากขนาดไหนก็ตอบพวกเราไม่ได้ครับอยู่ที่ว่าน้องมีเวลาในการฝึกขนาดไหนนะถ้าน้องเฝ้าแต่บอกตัวเองว่ายากยากหนูทำไม่ได้หรอกน้องก็พูดอย่างนั้นไปนะครับแต่จะมีคนอีกพวกหนึ่งที่เขาบอกว่าฉันต้องทำให้ได้แล้วฉันจะต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้พวกนั้นคือคนที่พวกที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่าบอกว่าตัวเองทำไม่ได้นะครับเราทำได้นะข้อที่3ครับตอบ3ไปแล้วนะครับต่อไปข้อที่4มาอีกแล้วอนุกรมนะครับอนุกรมเยอะหน่อยนะวันนี้นะครับอนุกรมนะครับข้อนี้ข้อ4โจทย์ถามว่า0ลบ1ลบ3ลบ3 3 20ไปเรื่อยๆมีค่าเท่าไหร่นะครับก็จะมีช้อยก็จะมี50 54 62 70นะฮะสวัสดีและหลายคนที่เข้ามานะครับนะวันนี้เป็นภาคกอนะจ๊ะภาคกอคณิตศาสตร์นะครับใครจะเตรียมตัวสอบกอพอซึ่งเลื่อนสอบไปแล้วนะครับใครจะเตรียมตัวสอบตำรวจนะครับใครจะเตรียมตัวสอบครูนะครับซึ่งครูบอกแล้วว่าไม่เลื่อนนะครับสู้ครูของเราจะสอบสู้กับโควิดนะครับนะจะสอบคู่กับไวรัสโควิดนะฮะทุกคนข้อที่4ครับตอบเท่าไหร่เอ่ยอย่างแรกก็ต้องลองก่อนนะครับฝึกบ่อยๆแล้วก็ต้องลองให้เยอะๆนะครับแล้วเราจะเห็นแพทเทิร์นตัวเลขนะครับอย่างแรกอาจารย์ก็ลองก่อนคิดอะไรไม่ออกลองก่อนเลยครับนี่คือวิธียอดฮิตแล้วนะครับ0ไปลบ1เนี่ยมันลดลง1ค่อยๆไปครับต่อไปลบ1ไปลบ3เนี่ยมันลดลง2ก็ลดลง2ลบ3ไปลบ3เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็เป็น0ต่อไปลบ3ไป3เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น6สำคัญอย่าบวกเลขผิดอย่างเดียวนะครับ3ไป20เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น17เราเห็นชั้นแรกมั้ยครับเราก็ยังไม่เห็นตัวเลขเห็นไหมมันไม่ใช่ไม่เห็นตามที่น้องคิดอย่างนั้นนะมันไม่เห็นแพทเทิร์นตัวเลขครับน้องเห็นลบหนึ่ง
เห็นลบ2แล้วไงอ่ะเห็น0เห็น6เห็น17แล้วไงครับนะน้องต้องทำต่อไปนะครับต่อไปไงอีกชั้นหนึ่งน้องทำอีกชั้นหนึ่งดูนะลบ1ไปลบ2มันลดลงครับลดลง1ต่อไปลบ2ไป0นะครับลด2ไป0มันบวกเพิ่มขึ้น2นะครับตัวต่อไป0ไป6มันบวกเพิ่มขึ้น6ตัวต่อไป6ไป17มันบวกเพิ่มขึ้น11ตัวต่อไปเราก็ไม่รู้ชั้นต่อมาน้องเห็นอะไรไหมครับบางคนบอกเอ้ยมันก็ไม่น่าจะเห็นอะไรนะดูดีๆนะครับดูดีๆครับ2ไป6เนี่ยมันเพิ่มขึ้น4 6ไป11เนี่ยมันเพิ่มขึ้น5มีใครตอบยังบอกแล้ววันนี้เรามานั่งทำโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับโจทย์ไม่ต้องจดนะฮะน้องทดเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงอะดูซิว่าจะตอบเท่าไหร่ในเวลาอันสั้นนะครับมันเหมือนจับเวลาทำข้อสอบอะนะครับอาจารย์ก็นั่งเฉลยไปน้องก็นั่งทำไปนะฮะน้องเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่าการเห็นแพทเทิร์นตัวเลขแล้วแต่ตอนนั้นใครมาทันข้อเมื่อกี้เนี่ยน้องทำไปเรื่อยๆหลายชั้นเนี่ยน้องจะไม่เห็นตัวเลขทันไหมครับแต่พอมาข้อ4เนี่ยน้องพอเห็นแนวโน้มตัวเลขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลบ1ไป2เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น3ด้วยพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วความยากของวันสอบจริงมันไม่เห็นตรงนี้ไงครับมันไม่เห็นไงนะฮะเพราะนั้นถ้าน้องเห็นน้องต้องรีบวิ่งเข้าใส่เลยมันเป็นคะแนนแล้วนะครับตัวต่อไปมันต้องบวกเพิ่มขึ้น6แน่นอนเพราะนั้นชั้นต่อไปน้องก็บวกตามสะพานลักษณ์สินตรงนี้เห็นมั้ยฮะเห็นสะพานลักษณ์สินมั้ยบวกเลย11บวก6เป็นเท่าไหร่ครับ17เอาเจอสะพานอีกแล้วสะพานลักษณ์สินบวกไปครับเห็นไหมนี่บวกเลย17บวก17เป็น34นี่ก็บวก34เอาเจอสะพานอีกแล้วบวกเลยครับตามสะพานลักษณ์สิน20บวก34คำตอบข้อนี้คือ20บวก34คำตอบข้อนี้คือ54ครับคำตอบข้อนี้คือ54ฮะเรามีคนคิดได้หลายคำตอบเลยนะครับนะฮะคำตอบข้อนี้คือ54ครับตอบช้อยข้อที่2ครับ54ฮะตอบช้อยข้อ2ครับฝนฟับเลยนะครับน้องกระดิ่งบอกตอบ1ค่ะไม่เป็นไรนะครับตอบผิดอาจารย์บอกเลยว่าจะไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับนะมันเป็นความตื่นเต้นนะขนาดนั้นตอนทำข้อสอบนะครับอาจจะผิดถูกอาจารย์ไม่สนนะครับตอบมาได้นะฮะอยากให้ตอบมากกว่าด้วยนะครับผิดช่างมันน้องก็บอกน้องกนกวันตอบ2ค่ะน้องสุภาพรตอบ4ค่ะไม่เป็นไรครับใครตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่ให้เห็นแพทเทิร์นตัวเลขนะครับเห็นโจทย์แนวนี้ว่าน้องจะต้องทำอะไรบ้างในวันสอบนะครับวันสอบมันต้องเจอหลายแง่มุมแน่ในเรื่องอนุกรมนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่2นะครับตอบ54นะครับไปต่อนะไปต่อนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเผื่อพวกเราจะต้องไปดูละครอะไรด้วยนะครับนะฮะบางคนโรงเรียนยังไม่ปิดเลยบางคนโรงเรียนปิดยังอ่ะโรงเรียนยังไม่ปิดเลยนะครับบางคนยังไม่กลับจากโรงเรียนเลยนะครับกลับได้แล้วนะครับอย่ารักโรงเรียนมากนะครับถ้าใครยังสอบบรรจุไม่ได้นะฮะหาแบ่งเวลามาอ่านหนังสือบ้างนะครับสอบบรรจุได้แล้วค่อยรักโรงเรียนให้มากๆนะครับต่อไปข้อที่5อนาคตเราต้องมาก่อนนะครับนะน้องพรพิชาบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งมาไม่เป็นไรวันนี้ภาคกอครับนะพรพิชาวันนี้ภาคกอไม่ใช่วิชาเอกนะครับนะน้องพอทำได้อยู่แล้วน้องพรพิชานี่เอกคณิตศาสตร์นะฮะพอจำได้อยู่นะครับมาครับอนุกรมหรือเรื่องลำดับเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับต่อไปมาดูความสามารถทั่วไปนะครับความสามารถทั่วไปบ้างนะฮะอ๋อน้องสุภาพรบอกตอบ4ขอไข่จะเข้าใจแล้วโอเคนะครับโอเคตอบ4ขอไข่คือข้อ4ตอบขอไข่โอเคนะฮะอาจารย์ว่ามันเลขงงๆเนาะอาจารย์งงไปด้วยนะครับนะข้อ4ขอไข่ถูกต้องโอเคถูกต้องข้อ4ขอไข่นะฮะต่อไปนะข้อที่5บางทีคอมเมนต์มันเลื่อนเยอะนะครับนะเนี่ยอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้ทำหลายอย่างเลยนะครับนะฮะทำหลายอย่างเลยไม่ทำอย่างเดียวคือกินข้าวนะครับนะหิวมากเลยตอนนี้นะครับไม่ได้ทำอย่างเดียวทำหลายอย่างครับมอนิเตอร์โน้มอนิเตอร์นี่นะฮะแต่ไม่ได้ทำอย่างเดียวคือทานข้าวนะหิวข้าวมากเลยตอนนี้นะครับนะมีใครหิวเหมือนอาจารย์มั้ยเพิ่งกลับจากโรงเรียนกันมานะครับนะเดี๋ยวนั่งทานข้าวไปด้วยดีไหมนั่งทานข้าวไปด้วยเนาะติวไปด้วยนะครับข้อที่5ครับนาได้รับเงินเดือน 25,000 โมได้รับเงินเดือน 30,000 เขาถามว่าโมได้รับเงินเดือนสูงกว่านานาร้อยละเท่าไหร่
ก็จะมีร้อยละ 16.17 นะครับปัตตานีเสียงชัดเจนครับเยี่ยมนะฮะวันนี้เสียงชัดเจนนะครับโอเคครับสู้ๆนะครับทุกคนกรณีพิเศษประกาศผลไม่ใช่ประกาศผลประกาศสอบเรียบร้อยแล้วรอบทั่วไปเนี่ยตามแคปชั่นเลยรอบทั่วไปจะเหลือหรือเดี๋ยวต้องสอบแน่นอนครับรอบทั่วไปเตรียมตัวกันครับกับคณิตศาสตร์อาจารย์แก๊ปนะครับข้อที่1ครับ116.7ข้อที่2 120ข้อที่3 125ข้อ4 130ครับอาจารย์อยากจะไฮไลท์ตัวนี้สัก10รอบเลยนะครับนี่ฮะอยากจะไฮไลท์คำนี้สัก10รอบเลยนะครับโจทย์เนี่ยอาจารย์ไม่สนเลยข้างหน้าคืออะไรนะครับตอนติวทุกครั้งสิ่งที่น้องจะต้องเจอครับโจทย์แนวนี้ขอยัดล่ออีกครั้งนึงเห็นแล้วคันไม้คันมือโมได้รับเงินเดือนสูงกว่านานาอยากจะไฮไลท์สัก10รอบนะครับน้องครับน้องจะไปเจอโจทย์อันนี้บ่อยครั้งมากๆนะครับมันจะมีตัวหน้าอะไรตัวหน้าอาจารย์นี่ครับมันจะมีข้อมูลข้างหน้ากับข้อมูลข้างหลังโจทย์มักจะถามโมสูงกว่านานาสูงกว่าอะไรไม่รู้นะแล้วแต่เป็นเงินเดือนอะไรแล้วแต่นะครับร้อยละเท่าไหร่นะครับสูงกว่ากี่เท่านะครับน้องจะไปเจอโจทย์นี้บ่อยมากนะครับร้อยละเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่กี่เท่าเนี่ยน้องจะเจอโจทย์นี้บ่อยครั้งมากนะฮะสิ่งน้องต้องทำในวันสอบนะครับเจอโจทย์อย่างนี้นะสิ่งน้องต้องทำในวันสอบอาจารย์บอกสูตรลัดไปเลยก็ได้เพราะเรื่องนี้สามารถบอกสูตรลัดได้นะครับน้องกิตติยาตอบ1เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถูกไหมนะพอน้องเจอแบบนี้คำว่าสูงกว่านานาอะไรแบบนี้นะครับให้น้องโฟกัสคำว่าสูงกว่าตรงนี้แล้วมองน้องมองข้อมูลจะบอกว่าสมาชิกอีกน้องมองข้อมูลตัวหน้ากับข้อมูลตัวหลังให้ดีนะฮะวิธีการก็คือให้น้องทำเอาหน้าลบหลังหน้าลบหลังหน้าลบหลังหารด้วยหลังเดี๋ยวฉันเขียนดีๆก่อนหารด้วยหลังถ้าโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100ครับนะถ้าโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนี่ครับนี่คือสูตรลัดที่น้องต้องรู้นะครับหน้าลบหลังหารหลังคูณ100นะครับหน้าลบหลังหารหลังคูณ100นะฮะอ้าวอาจารย์หนูลองดูข้อมูลแล้วอ่ะหน้าลบหลังเนี่ยนะครับหน้าลบหลังเนี่ยมันติดลบอาจารย์ช่างมันนะครับช่างมันหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยนะครับมันแค่บอกทิศทางว่าน้อยกว่าเท่านั้นแต่ข้อนี้มันคือสูงกว่าเพราะนั้นสิ่งน้องต้องตั้งก็คือเอาเป็นบวกอะนะครับคิดให้มันเป็นบวกยังไงวะอาจารย์มาดูครับบางคนบอกยังไงวะฟังแล้วงงนะฮะน้องพลอยไปลินตอบ1น้องเนิร์สตอบ1นะครับกัญญารัตน์ตอบ1น้องกระดิ่งตอบ2ค่ะน้องสุภาพรตอบ2ค่ะมาดูกันครับมี2คำตอบแล้วนะตอนนี้นะครับหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยน้องดูครับตัวหน้าครับตัวหน้าคือโมคือ25,000ตัวหลังคือนานาคือ30,000ตอนน้องเอาลบกันเนี่ยมันได้ลบ 5,000 แต่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าไอ้นานาเนี่ยมันสูงกว่านะครับนะโมดิอาจารย์เขียนตรงไหนวะเนี่ยอาจารย์หน้าลบหลังหารหลังคูณ100โมมันสูงกว่าอยู่แล้วนะครับโม 30,000 โอ้ยโทษอยู่นี่ครับโม 30,000 โทษมันไม่ติดลบเป็นบวกอยู่แล้วนะครับโม 30,000 นานา 25,000 ลบกันได้ 5,000 ครับหารด้วยหลังหลังคืออะไรครับหลังคือนานานะฮะเพราะเขาถามว่าสูงกว่านานาเท่าไหร่หลังคือนา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 คือ 25,000 โจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณ100ที่อาจารย์เอาข้อนี้มาเคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วนะครับถามง่ายๆแบบนี้เลยครับหน้าลบหลังหารหลังคูณ100จำไว้อย่างแรกน้องต้องดูตัวนี้เป็นตัวนี้คือหน้าเห็นไหมพอวงกลมปั๊บตัวนี้คือหลังหน้าลบหลังหันหลังคูณร้อยจำนี้เลยนะครับหน้าลบหลังหันหลังคูณร้อยหันไหมหันไหมหันไหมนะครับตัดเลยตัดเลยตัดเลยคำนวณตัดฟับเลยตัดฟับนะครับคิดเลข5ส่วน25นะครับตัด515 5525 5คือไปกระโดดตัด100 5ไปกระโดดตัด100ได้5 2 10 0 1ตัวคำตอบข้อนี้คือ20% ครับโอ้ติดเนี่ยบังอาจารย์บัง 20% นะคำตอบตรงนี้คือ 20% ครับเห็นไหมฮะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านเขาทำยังไงครับ
โมมันสูงกว่านานาเท่าไหร่โมมันสูงกว่านานา 5,000 ครับแล้วมันเทียบจากใครครับคำว่าสูงกว่าเนี่ยมันเทียบจากใครครับสูงกว่ามันเทียบจากนานาครับเพราะนั้นน้องต้องเอาตัวนานาเนี่ยเป็นตัวเทียบตัวเทียบภาษาคณิตศาสตร์คือตัวเทียบนะครับถ้าทำอย่างคณิตศาสตร์คือหารนะครับเพราะนั้นมันจึงต้องเอานานาไปหารนะครับ 25,000 เป็นตัวฐานนะครับถ้าน้องเคยคิดพวกฐานเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับทำได้เหมือนกันถ้ากลัวแบบคิดแล้วมันยากนะครับหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยนะฮะโอเคไหมตอบสองกันมาหลายคนเลยเยี่ยมมากนะครับโอเคโอเคไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะเพราะนั้นใครที่ตอบช้อยข้ออื่นนะครับอาจารย์คาดว่าน้องจะเอาตัว 30,000 ไปหารเนาะแต่อาจารย์อยากให้น้องเข้าใจคำภาษาไทยตรงนี้ครับสูงกว่ามันเทียบกับใครครับสูงกว่ามันเทียบจากนานานะครับเพราะนั้นน้องต้องเอานานาเป็นตัวตั้งโทษเอานานาเป็นตัวหารตรงนี้นะครับแล้วคำว่าสูงกว่าน้องก็แค่เอาไปลบกันนะครับสูงกว่าเท่าไหร่สูงกว่า 5,000 จากเท่าไหร่จาก 25,000 อยากทำเป็นร้อยละจะขาดคูณร้อยเลยจบแหละนะครับคำตอบข้อนี้คือ 20% นะครับ20นะอาจารย์หลบให้ดูแล้วนะ 20% นะครับตอบช้อยข้อที่2โอเคไหมครับนี่ขอสอบภาคกรนะครับวันนี้ภาคกรนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพจนะครับกดติดตามไว้นะครับบางครั้งก็มาไลฟ์สดที่เป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าคนเอกอื่นๆก็ไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะครับแต่วันนี้เป็นภาคกรเนาะต่อไปครับข้อที่6จ้าไปข้อ6แล้วนะข้อ6นะครับข้อ6นะครับข้อ6ครับโจทย์ถามว่านำลูกเต๋าขนาด1ลูกบาศก์เมตรมาตัดแบ่งเป็นลูกเต๋าขนาด8ลูกบาศก์เซนติเมตรได้กี่ลูกได้กี่ลูกนะครับก็จะมี 100,000 125,000 150,000 500,000 นะครับไม่น่ายากเนาะอันนี้พวกเราน่าจะทำได้นะครับนะระหว่างรอพวกเราทำข้อสอบไปแป๊บนึงเนาะขออนุญาตทายอินหน่อยขายของนิดนึงนะครับนะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเจอกันที่โรงแรมเวลนะครับจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงแรมไพรินจังหวัดพิษณุโลกนะครับติวสอบครูผู้ช่วยทั้งกรณีพิเศษทั้งรอบทั่วไปด้วยนะครับเจอทุกวิชาเลยนะทั้งพอยุทธก็เจอนะครับอาจารย์แก๊ปก็เจอนะครับติวเตอร์ท่านอื่นก็เจอนะครับภาษาไทยคณิตศาสตร์เจอกันหมดนะครับกฎมงกฎหมายความรอบรู้เจอกันหมดนะครับเจอกันได้ที่ตามนี้เลยนะครับใครอยากถามจุดอื่นๆถามในอินบ็อกซ์นะครับยังไม่ต้องถามตรงนี้นะครับถามในอินบ็อกซ์นะครับว่าไปเจอกันที่ไหนได้อีกบ้างนะครับใครอยากลงคอร์สออนไลน์นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วยคอร์สออนไลน์คณิตใครอยากเก่งคณิตเป๊ะๆ เลยทักเข้ามาได้นะครับใครอยากเก่งภาษาไทยทักเข้ามาได้มีคอร์สออนไลน์หมดนะครับต่อกันมาแล้วระหว่างรอเยี่ยมมากเลยนะครับนะน้องแป้งแหละฮะตอบขอไข่โอเคน้องรู้ฟ้าตอบ2นะครับหลายคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาตอบไวเนี่ยน้องไม่ต้องกลัวน้องทำของน้องไปนะครับเสร็จที่หลังไม่เป็นไรนะครับนะเพราะในเพจอาจารย์มีคนที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เยอะเลยนะครับข้อที่6ครับนำลูกเต๋าขนาด1ลูกบาศก์เมตรมาตัดแบ่งเป็นขนาด8ลูกบาศก์เซนนะครับสิ่งน้องต้องรู้ก่อนเลยก็คือมันมีลูกใหญ่กับลูกเล็กที่จะซอยออกนะครับทำไงอาจารย์น้องก็ต้องเอาลูกใหญ่ตั้งนะครับใช้บ่อยมากนะในการสอบครูผู้ช่วยลูกใหญ่ตั้งหารด้วยลูกเล็กลูกใหญ่ตั้งหารด้วยลูกเล็กนะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องอยากรู้ว่าได้กี่ลูกน้องก็เอาปริมาตรลูกใหญ่ตั้งหารด้วยปริมาตรลูกเล็กนะครับแต่ดูหน่วยนะครับอันนี้คือลูกบาศก์เมตรแต่โจทย์ถามลูกบาศก์เซนนะฮะเพราะนั้นน้องต้องเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนก่อนนะครับน้องจะเอา1ตั้งแล้วหารด้วย8เลยไม่ได้นะครับน้องต้องเปลี่ยนเลข1ตัวนี้จากลูกบาศก์เมตรเป็นลูกบาศก์เซนก่อนแล้วเปลี่ยนยังไงอาจารย์เอาง่ายๆครับลูกบาศก์เนี่ยมันคือลูกเต๋าเนาะลูกเต๋ามันมีกว้างยาวสูงแถวบ้านมันคืออะไรฮะแถวบ้านเราก็คือเมตรคูณเมตรคูณเมตรเราก็เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเพราะนั้นเลข1ตัวนี้น้องต้องเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรให้ได้มันก็จะกลายเป็นอาจารย์เขียนช้าๆนะมันจะเป็นเมตรคูณเมตรคูณเมตรแบบนี้ครับแล้วหารด้วย8เลข1ที่น้องเห็นตัวนี้มันคือกว้างยาวสูงแต่หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเมตรช้าๆนะช้าๆเราก็จะเปลี่ยนจากเมตรไปเป็นเซนนะครับเพราะนั้นเลข1น้องเห็นคือ1เมตร1เมตรมันเท่ากับ100เซนนะครับ100เซนแล้วก็ใส่100เซน
พอนี่นะครับสวัสดีค่ะครูแก๊ปดึงมาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โอ้คิดถึงจังเลยนะครับคิดถึงเสียงวนเลาะที่บัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับสนุกสนานนะติดตามครับติดตามภาคกอกันนะครับติวภาคกอกันใครที่ยังเคยดูอาจารย์ครั้งแรกนะครับมีวิดีโออยู่ในเพจอาจารย์เยอะมากนะครับที่เป็นภาคกอนะครับน้องไปดูย้อนหลังนะจากฟังวันนี้เสร็จแล้วไปดูย้อนหลังมันมีอีกหลายเรื่องเลยโลกคณิตศาสตร์มันมีอีกเยอะโจทย์มีเยอะมากมายเลยครับอาจารย์ก็เอามาเสิร์ฟให้พวกเราถึงที่แล้วนะครับน้องตอบสองกันเยอะมากเลยอาจารย์ก็คูณก่อนก็เปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยนใครไม่ทันเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนครับนะเปลี่ยนเป็นร้อยคูณร้อยคูณร้อยครับอันนี้ไม่ใช่หวยนะร้อยคูณร้อยเนี่ยนะครับนะเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนนะครับหารด้วย8เหมือนเดิมที่เหลือน้องคำนวณจบแล้วครับคำนวณดีๆน้องก็จะได้คำตอบแล้วนะฮะคิดเลขช้าๆแล้วกันเนาะไปช้าๆเอา4ตัดเลยนะครับ4 2 8 4ตัด125นะครับ2ตัด2ตัด100ใน50สุดท้ายคำตอบน้องจะเป็น25คูณกับ50คูณกับ100คูณเลขไม่ยากแล้วแม่25ได้อยู่แล้ว25คูณ5ได้125 0กี่ตัวนับ1 2 3 0 3ตัวคำตอบข้อนี้คือ 125,000 ครับ125,000 หน่วยเป็นลูกนะครับนะฮะเขาถามว่าจะได้กี่ลูกคำตอบข้อนี้คือ 125,000 ลูกครับฝอยฟับฝอยฝอยอะไรล่ะฝนนะครับฝนฟับเลยมาฝอยอะไรล่ะฝนฟับเลยนะครับฝนเลยคำตอบข้อนี้คือ 125,000 ครับนะข้อที่6แล้วนะครับนะเนาะไม่ยากเนาะเห็นไหมพอทุกคนพอค่อยๆดูโจทย์ไปเนาะใครที่อาจจะวันนี้อาจจะไม่ทันนะครับน้องจะต้องเขาเรียกไงเก็บสะสมชั่วโมงบินน้องสังเกตดิทำไมเอกคณิตศาสตร์เขาตอบไวทำไมเอกคณิตศาสตร์เขาบางคนเขาเก่งนะครับก็เขาดูโจทย์มาเยอะนะครับเพราะนั้นน้องๆคนอื่นที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องห่วงนะครับติดตามเพจอาจารย์ไว้นะครับเข้าไปดูในวิดีโอในนั้นเยอะๆนะครับถ้าใครอยากดูวิดีโอเพิ่มเติมก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับกดแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับแคปเจอร์นะครับ1 2 3 4แคปเจอร์ได้เลยนะครับเข้าไปในนี้น้องจะมีวิดีโอให้ดูอีกเยอะเลยนะครับนะวิดีโอใน YouTube นะจ๊ะมีด้วยนะครับข้อ6ผ่านไปครับต่อไปข้อที่7ไปต่อนะไปต่อข้อที่7ครับทีมฟุตบอลทีม1แข่งขันชนะนะครับชนะ40นัดจากการแข่งขัน60นัดหากยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก32นัดทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่นัดจึงจะชนะ 75% เอาละมีเปอร์เซ็นต์มาเกี่ยวข้องด้วยอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจเขาชนะไปแล้ว40นะฮะลุงฟ้าบอกติววิชาเอกกับครูแก๊ปกันใช่เลยครับลุงฟ้าจำได้นะครับนะฮะอย่าเราอย่าแสดงตัวงี้ดิครับเดี๋ยวตอบผิดแล้วเดี๋ยวเราอายเขานะครับนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะครับติววิชาเอกอาจารย์ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเนาะลุงฟ้าเนาะได้อยู่แล้ววิชาเอกสบายๆนะครับวันนี้มาภาคกอนี่ชิวเลยใช่ไหมลุงฟ้าบอกชิวเลยนะครับทุกคนแล้วมาเจอกันข้อนี้ครับข้อนี้น้องวิเคราะห์โจทย์ดีๆครับถ้าใครวิเคราะห์เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าเขาแข่งขันเนี่ยนะครับแข่งขันไปแล้วชนะด้วยนะชนะไปแล้ว40นัดชนะไปแล้วนะครับจากการแข่งขันของเขาเนี่ย60นัดนะฮะหากยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก32นัดคำถามครับอ่านโจทย์เสร็จแล้วเขาแข่งทั้งหมดกี่นัดครับคำถามนะอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะครับเขาแข่งขันทั้งหมดกี่นัดนี่คำนี้อ่านโจทย์เสร็จแล้วนะเขาแข่งขันทั้งหมดกี่นัดครับเห็นคำนี้ไหมอย่าตอบ60นะหากยังเหลือโปรแกรมเห็นไหมฮะหากยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก32นัดแสดงว่าโปรแกรมแข่งทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับ60บวก3 2แข่งขันทั้งหมดมี92นัดแข่งขันทั้งหมดมี92นัดแล้วไงอาจารย์ถามแก๊ปทำไมอาจารย์กล่ำถามแก๊ปแล้ววันนั้นอาจารย์แก๊ปถามหนูทำไมต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์ถามแก๊ปทำไมนะครับอาจารย์แก๊ปถามหนูแบบนี้ทำไมนะครับก็โจทย์เขาถามว่าเขาต้องการชนะ 75% น้องเห็นคำนี้ไหมเขาต้องการชนะ 75% นะครับน้องพรวิชาตอบ92นัดค่ะใช่ครับนี่คือคำตอบที่ต้องการนะฮะตอนนี้มันจะดีเลย์นิดหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวรอมี 5G ก่อนนะครับอาจารย์ถามปั๊บน้องต้องตอบปุ๊บเลยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะนะตอนนี้มันมีดีเลย์นิดนึงนะครับ 4G มันเรายังมีดีเลย์อยู่นิดนึงพอน้องตอบมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาช้านิดนึงนะครับอาจจะไม่ทันใจเราเดี๋ยวมี 5G ก่อนครับนะเดี๋ยวมี 5G เราจะตอบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลยนะครับเผื่อเปิดติวแบบห้องใหญ่ได้เลยนะครับนะถามทีละคนได้เลยนะนี่ 5G นะครับเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับทำไมต้องถามการแข่งขันทั้งหมดนะฮะเพราะเขาโจทย์อยากต้องการชนะ 75% ของการแข่งขันทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งน้องต้องคำนวณเลยก็คือน้องจะต้องหา 75% ของการแข่งขันทั้งหมดก่อนนะครับถ้าน้องคำนวณดีๆเนี่ย 75% มันคือ75ส่วน100ของการแข่งขันทั้งหมดเพื่ออะไรครับเราต้องการอยากรู้ว่าแข่งทั้งหมด92นัดเนี่ยชนะ 75% เนี่ยมันคือกี่นัดนะครับที่เหลือก็คำนวณครับคำนวณช้าๆนะอาจารย์เอา25ตัดเลยนะครับ25ตัด75ได้3 25ตัด100ได้4นะครับ4ตัดได้4ไปตัด92ได้นะครับ4 2 8 4 3 12ก็จะกลายเป็น23คูณกับ3นะครับคำตอบก็คือ69นี่คือชนะนะครับต้องการชนะ69นัดนะครับอ้าวโจทย์ถามอะไรจะต้องการชนะอีกกี่นัดนะครับตอนนี้เราชนะไปแล้ว40นัดต้องการเท่าไหร่ครับถึงจะ26โอ้ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยต้องการอีก29นัดคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่4ครับนะช้อยข้อที่4อาจารย์บอกเลยติวกับอาจารย์ไม่มีถ่วงเวลานะครับนะแต่จะอธิบายช้านิดนึงไม่ใช่ช้าอธิบายหลายรอบนิดนึงนะครับอธิบายลึกนิดนึงนะครับอันนั้นเป็นโรคจิตของอาจารย์นะครับนะความโรคจิตของอาจารย์แต่ไม่มีแบบดึงเวลามานั่งตอบไปครบ100คนเดี๋ยวตอบเดี๋ยวจะทำเลยไม่มีทางนะครับติวเลยนะครับมาถึงมาติวเลยนะฮะไม่ค่อยรอใครคำตอบข้อนี้คือ29ถูกต้องครับถูกต้องเยี่ยมมากหลายคนที่ตอบเข้ามายกนิ้วให้เลยนะครับคำตอบข้อนี้ข้อ4นะครับไปต่อครับไปต่อข้อที่8ข้อที่8โจทย์ถามว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3จำนวน50คนน้องบีบอกเร็วมากค่ะนะอาจารย์พยายามจะแบบไม่ดึงเวลาเดี๋ยวจะมีคนแบบโอ้จะไม่ดึงเวลาอะไรอย่างนี้จะขายของหรือเปล่าของก็ขายอยู่แล้วนะครับนะของก็มีให้ขายอยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์ต้องการที่ทำเวลาด้วยนะครับน้องจะได้กลับไปดูย้อนหลังได้ด้วยเพราะอาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับน้องบีนะอาจารย์ไม่ลบคลิปนะจีละนัดเหรอจีละนันจีละนัดนั่นนะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยวมีให้ดูย้อนหลังอีกนะครับมีให้ดูย้อนหลังอีกไม่ต้องห่วงนะครับน้องทิพย์วรรณบอกเร็วมากค่ะนะครับนะอันนี้ขนาดเร็วนะผ่านเวลาผ่านไป50นาทีแล้วนะครับเพิ่งไปได้8ข้อเองนะครับนะแต่จะอธิบายลึกนิดนึงนะครับอธิบายในรายละเอียดนิดนึงวันนี้เหมือนเราไม่ได้มาติวแบบจริงจังนะครับฮะอันนี้ไม่จริงจังเหรออันนี้ไม่จริงจังนะครับติวแบบไม่จริงจังนะแบบเหมือนเรามาทำข้อสอบไปพร้อมกันดูซิว่าน้องทำทันไหมประเมินตัวเองด้วยนะครับข้อที่8ถามว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3จำนวน50คนเป็นผู้หญิง 10% และมีนักเรียนชายที่สอบผ่านจำนวน2ส่วน3ของนักเรียนทั้งหมดแล้วนักเรียนชายที่สอบผ่านมีจำนวนทั้งหมดกี่คนสิ่งแรกที่น้องเห็นในโจทย์คือจำนวน50คนคือคนทั้งหมดคนทั้งหมดนะครับน้องบีน้องทิพวรรณนะครับหลายๆคนนะอย่าเพิ่งตกใจนะว่าอย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมอาจารย์ทำไมคนในเพจอาจารย์เขาถึงตอบไวจังนะครับนะเพราะว่าบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะแล้วน้องหลายคนอย่าตกใจนะครับบางคนเห็นว่าทำไมเพื่อนตอบไวจังหนูไม่เก่งแน่เลยไม่น้องไม่ใช่นะครับคือบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆเพราะถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์ข้อสอบแบบนี้เขาจะไม่ทดแล้วนะครับทันไหมทันแนวคิดอาจารย์เนาะเพราะนั้นอย่าเพิ่งตระหนกอย่าเพิ่งตกใจโอเคไหมครับอาจารย์เป็นห่วงนะเป็นห่วงหลายๆคนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะน้องเกตบอกว่าน้องอะไรน้องแกรนอะน้องแกรนไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรจะพยายามฟังให้มากๆนะคะโอเคฟังหลายรอบนะครับฟังหลายรอบนะครับน้องทิพวรรณหลายรอบน้องบีเดี๋ยวฟังหลายรอบนะครับนะน้องขมลรัตน์บอกขนาดยังไม่จริงจังยังไม่ทันนะว่าถ้าจริงจังอาจารย์บรรยายช้ากว่านี้นะครับเนื่องด้วยในนี้มีคนกดดันอาจารย์เยอะครับเห็นไหมเนี่ยน้องเขาตอบมาแล้วนะครับมีคนกดดันอาจารย์เยอะนะครับนะตอบ3ค่ะตอบ3ค่ะเห็นไหมครับ
เขากดดันอาจารย์มาอาจารย์ก็ต้องไปครับนะต้องรีบไปนะครับนะมันเป็นการกดดันอาจารย์มากนะครับตอบกันเร็วๆอย่างนี้นะครับนะใครที่รู้เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็แกล้งตอบช้าๆหน่อยนะครับนะฮะเพราะบางคนอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะครับนะอย่างน้องหลายคนอาจารย์เคยเห็นนะครับอาจารย์จำคนไม่ค่อยแม่นแล้วกันนะบางคนอาจารย์ก็จำไม่ได้นะครับอย่าตอบเร็วขนาดนี้นะครับใจไม่ดีนะครับตอบเร็วมากนะครับนะตอบกันไวมากๆเลยนะครับทุกคนข้อนี้มี50คนนะครับเป็นนักเรียนหญิงไปแล้ว 10% นะครับคำถามคือสนใจไหมไม่สนโจทย์พูดแต่เรื่องผู้ชายนะครับแสดงพอน้องเห็นผู้หญิง 10% น้องต้องรู้เลยว่าอ่านตรงเนี้ยน้องต้องรู้เลยว่าเป็นชายเท่าไหร่ครับเป็นชาย 90% แล้วถ้าน้องรู้อย่างนี้แล้วเป็นผู้ชาย 90% น้องก็หาจำนวนคนมาเลยครับคนมี50คนครับเราอยากรู้ว่าเป็นผู้ชายกี่คนน้องก็คูณกับ 90% เข้าไปน้องก็จะได้จำนวนผู้ชายทั้งหมดมานะครับตัดเลข0ตัด0ศูนย์ตัดศูนย์ค่อยๆตัดนะครับค่อยๆไปนิ่มๆเห็นไหมหลายๆคนตอบมาตอบกันอย่างไวเลยนะครับเห็นไหมครับตอบกันอย่างไวเลยอาจารย์ไม่กดดันอาจารย์ได้ไงล่ะครับนะครับติวสดอยู่สกล22 23อ๋อครับนะมาทบทวนในนี้นะน้องโชคดีพีระพลนะครับนะติวในนี้เพิ่มเติมอีกนะครับน้องจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะหลายคนตอบมาแล้วนะนี่ตอนนี้อาจารย์คำนวณหาผู้ชายอยู่นะผู้ชาย 90% จากผู้ชายทั้งหมด50คนนะครับน้องก็คูณไปเลย9545แสดงผู้ชายทั้งหมด45คนเขียนแล้วกันใช้วิธีการเขียนจะได้ช้าๆเนาะทั้งหมด45คนนะครับผู้ชายทั้งหมด45คนแต่เราไม่ได้ต้องการคนผู้ชายทั้งหมดเราต้องการคนที่สอบผ่านฮะเพราะนั้นคนที่สอบผ่านเนี่ยมันคือ2ส่วน3ของผู้ชายทั้งหมดนะครับเพราะนั้นผู้ชายผ่านเขียนย่อๆนะผู้ชายคนที่สอบผ่านคือ2ส่วน3ของผู้ชายทั้งหมดน้องแกนบอกมาติวแม่งสอนด้วยไหมครับมีเชียงรายกับเชียงใหม่ครับเดี๋ยวทักไปในเพจได้นะครับนะทักไปในเพจน้องสุสาวภาตอบ3เออตอบ3ก็หลายคนแล้วตัดอาจารย์ตัดเลขเลยนะ3ตัด4 5ได้9นะครับได้9อะไรวะเนี่ย3ตัด4 5ได้9มาจากไหนวะเนี่ยเอาใหม่สิ3 1 3แสดงว่าอยู่ข้าวนะครับนะท้องร้องจ๊อกเลยนะครับนะ3 1 3 3 5 15ฮะแล้วก็ได้ไป15 15 2คำตอบคือ30คนเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ30คนตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยช้อยข้อ3นะฮะคีย์เวิร์ดหลักนะฮะอาจารย์อยากให้น้องฝึกตรงนี้นะครับนี่ฮะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนะครับเห็นผู้หญิงต้องรู้ผู้ชายอะไรที่มี2อย่างเนี่ยเปอร์เซ็นต์ช่วยได้นะครับเช่นเจอมะม่วงดีก็จะมีมะม่วงเสียเจอพัดลมดีพัดลมเสียอะไรเงี้ยอะไรที่มี2ฟากเนี่ยมันสามารถเอามาคุยเรื่องเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผู้หญิง10ผู้ชายก็90นะครับนี่คือเรื่องเปอร์เซ็นต์นะฮะคำตอบข้อนี้คือ30ครับโอเคขอบคุณมากครับที่ตอบเข้ามานะฮะหลายคนก็ต้องพยายามนะครับดูหลายรอบนะครับอาจารย์ขอสัญญาว่าจะเจอพวกเราบ่อยๆแล้วกันนะครับมาให้ความรู้พวกเราบ่อยๆเนาะต่อไปข้อที่9ครับอ้าวข้อ9ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับนะข้อ9เป็นความสามารถด้านเหตุผลนะครับนะอันนี้นะข้อ9นะความสามารถด้านเหตุผลความสามารถด้านเหตุผลถ้าใครมีหนังสืออาจารย์แก๊ปก็จะมีนอกจากมีคณิตศาสตร์แล้วจะมีความสามารถด้านเหตุผลส่วนนี้ด้วยอาจารย์แก๊ปรับบรรยายเองโดยเฉพาะเลยครับความสามารถด้านเหตุผลนะฮะความสามารถด้านเหตุผลครับข้อสอบข้อนี้ถามว่าหากต้อมขยันอ่านหนังสือแล้วเขาจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้แต่ต้อมสอบเป็นข้าราชการครูไม่ได้ดังนั้นโอ้ถ้าใครฝึกดีๆนะข้อนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะน้องครับเห็นคำว่าแล้วไหมต้อมเนี่ยขยันอ่านหนังสือเนี่ยให้เป็นประโยคที่หนึ่งเนี่ยถ้าใครเคยทำถ้าใครเคยทำคุณไหมประโยคที่หนึ่งเขาสอบบรรจุข้าราชการครูได้เป็นประโยคที่สองเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเป็นประโยคที่2ครับตรงนี้จะเป็นข้อความ1ไป2อันนี้ต้องหมู่แล้วนะครับน้องจะสอบภาคก
น้องคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับเห็นพี่ๆเขาตอบไหมครับนะฮะบางคนเขามีประสบการณ์ในทำโจทย์อันนี้เนี่ยแทบไม่ต้องทดตามอาจารย์เลยนะครับมองเฉยๆก็ตอบได้แล้วนะแต่อาจารย์จะไปช้าๆนะอันนี้คือแพทเทิร์นโจทย์ถ้าแล้วนะครับ1ไป2นะครับต่อมาแต่โจทย์เขาถามว่าต้องสอบเป็นข้าราชการครูไม่ได้ไม่ได้นะครับสอบข้าราชการครูไม่ได้ได้เราให้เป็นเลข2นะครับพอไม่ได้ก็ต้องเป็นไม่2แล้วถ้าใครเจอโจทย์แบบนี้บ่อยนะครับแพทเทิร์นนี้คือ1ไป2มีไม่2ให้ตอบเลยครับตอบไม่1ครับตอบไม่1อันนี้ใครไม่รู้จริงๆต้องหาแพทเทิร์นไม่ใช่หาแพทเทิร์นหาวิธีการทำโจทย์เพิ่มแล้วนะครับนะเพราะอาจารย์ไม่สามารถมานั่งติวตรงนี้ได้หมดนะครับจริงๆมันต้องติวคอร์สหนึ่งเต็มๆเลยนะครับในเรื่องนี้ความสามารถด้านเหตุผลนะครับข้อนี้ตอบไม่หนึ่งนะครับไม่หนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งเราให้ว่าต้อมขยันอ่านหนังสือตอบเลขไม่หนึ่งก็คือต้อมไม่ขยันอ่านหนังสือครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับไม่ขยันอ่านหนังสือระวังตัวลวงนะครับอันนี้คือไม่อ่านหนังสือนะครับเราไม่สนเราสนว่าขยันหรือไม่ขยันนะครับคำตอบข้อ1ก็คือไม่ขยันครับตอบช้อยข้อ1ครับบางคนถามว่านี่คืออะไรอาจารย์อันนี้คือแพทเทิร์นของเขาเรียกไงแพทเทิร์นของโจทย์ที่เราจะต้องรู้ว่าถ้าเจอโจทย์แนวนี้ถ้าเอาไปจับแล้วมันเป็นแพทเทิร์นของสูตรนี้เราจะตอบไม่1ทันทีนะครับนะหลายๆคนตอบได้อาจารย์เห็นนะครับนะมีคนตอบผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรน้องไปดูเพิ่มนะครับ1ไป2มีไม่2ตอบไม่1นะครับนะต่อไปข้อที่10ครับข้อ10ก็เป็นความสามารถด้านเหตุผลเหมือนกันนะครับข้อ10โจทย์ถามว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนไทยทุกคนชื่นชมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลอันนี้อาจารย์ไม่เกี่ยวนะครับนะอาจารย์แค่อ่านโจทย์นะครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์เขียนก่อนดีกว่าแม่งเดี๋ยวกูติดคุกแล้วนะครับความสามารถด้านเหตุผลความสามารถด้านไม่เขียนไม่ถูกเลยเหตุผลออกตัวก่อนนะครับนะฮะอันนี้คือความสามารถด้านเหตุผลนะครับนะออกตัวก่อนนะครับนี่คือโจทย์เกี่ยวความสามารถนะครับตอนนี้กำลังติวสอบครูผู้ช่วยนะครับนะให้ความรู้ในการสอบครูผู้ช่วยอยู่นะครับนะข้อที่10ครับนี่ฮะเจอโจทย์นี้คือโจทย์อะไรครับโจทย์ความสามารถด้านเหตุผลครับน้องเจออะไรครับนี่คือโจทย์ในรูปแบบที่มีคำว่าทุกนะครับถ้าเคยติวกับอาจารย์จะบอกว่าโจทย์ที่มีคำว่าทุกวิธีการทำอย่างแรกคือน้องจะต้องวาดรูปเป็นนะฮะน้องจะต้องวาดรูปเป็นคนไทยทุกคนชื่นชมในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นการวาดรูปข้อนี้จะต้องวาดยังไงครับวงกลมซ้อนกันครับซ้อนกันแบบนี้วงกลมคนไทยอยู่ข้างในวงกลมคนไทยเขียนชื่อกำกับคนไทยวงกลมข้างนอกคือประโยคยาวๆตรงนี้เลยครับชื่นชมการแก้ปัญหาของรัฐบาลอาจารย์ขออนุญาตเขียนย่อเนาะย่อได้ไหมชื่นชมอะไรเดียเขียนย่อว่าไงอะชื่นชมรัฐบาลชื่นชมรัฐบาลชื่นชมรัฐบาลนี่ครับอันนี้ติวสอบครูผู้ช่วยนะครับอย่าด่าอาจารย์นะครับนะอาจารย์ไม่ได้เป็นใครทั้งนั้นนะครับนะอาจารย์เป็นกลางทางการเมืองนะครับนะฮะตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูของเรานะครับนะฮะตามพ.ร.บ.ระเบียบบอกข้าราชการครูต้องเป็นกลางทางการเมืองนะครับนะฮะคนไทยอยู่ข้างในวงกลมชื่นชมรัฐบาลแต่โจทย์ไม่ได้ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าจากข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใดเดี๋ยวอาจารย์เขียนสวยๆหน่อยดีกว่าเขียนสวยๆหน่อยดีกว่านะครับชื่นชมรัฐบาลชื่นชมรัฐบาลสวยตรงไหนวะเนี่ยกูเขียนสวยตรงไหนวะเนี่ยรัฐบาลสวยแล้วกันนะครับนะฮะชื่นชมรัฐบาลนะครับเราก็จะได้วงกลมแบบนี้ออกมาเพราะนั้นถ้าใครเคยฝึกโจทย์แบบนี้แล้วฝึกไม่ถูกทางอาจารย์มันมีฝึกไม่ถูกทางด้วยเหรอใช่ครับมันเคยมีคนไปสอนแล้วสอนไม่ถูกทางครับถ้าน้องฝึกอย่างถูกทางนะครับน้องจะต้องวาดรูปเป็นแล้วน้องจะต้องรู้ว่าการสรุปรูปเนี่ยสรุปยังไงเพราะนักลูกศิษย์อาจารย์ถ้าเจอข้อสอบน้องจะต้องเป็นนะครับข้อนี้ถ้าใครฝึกแบบผิดทางทำไม่เป็นทันทีนะครับพอน้องวาดรูปเสร็จนะครับโจทย์ถามว่าจากข้อความนะครับข้างต้นเนี่ยสอดคล้องกับข้อใดอันนี้ข้อสอบกพ.เคยออกนะครับแนวนี้นะฮะสอดคล้องกับข้อใดคืออะไรอาจารย์มาดูครับจากข้อความข้างต้นนะสอดคล้องกับข้อใดข้อ1ครับดูข้อ1ก่อนนะคนไทยทุกคนไม่ชื่นชม
การแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ชื่นชมนะครับแต่โจทย์น้องปากกาดำนะน้องดูปากกาดำโจทย์น้องคือคนไทยทุกคนชื่นชมครับเพราะนั้นข้อหนึ่งนี่ผิดเห็นเพราะโจทย์ถามว่าข้อใดสอดคล้องโอเคป่ะน้องต้องดูตรงนี้ให้เป็นนะครับเพราะนั้นฝึกให้ถูกทางนะครับต่อไปช้อยข้อ2คนไทยบางคนชื่นชมในการแก้ปัญหาของรัฐบาลคนไทยบางคนชื่นชมในการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกคนครับคนไทยบางคนชื่นชมการแก้ปัญหาของรัฐบาลข้อนี้อาจจะพักไว้นิดนึงนะพักไว้นิดนึงข้อ3ครับไปข้อ3ก่อนนะขออนุญาตไปข้อ3ข้อ3บอกว่าไม่มีคนไทยคนใดชื่นชมการแก้ปัญหาของรัฐบาลจากโจทย์น้องจะเห็นว่าคนไทยทุกคนชื่นชมการแก้ปัญหาของรัฐบาลแต่ข้อ3บอกไม่มีคนไทยไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรมันมีคนไทยชื่นชมอ่ะข้อ3ผิดต่อไปข้อ4ครับข้อ4คนไทยบางคนไม่ชื่นชมการแก้ปัญหาของรัฐบาลบางคนไม่ชื่นชมผิดครับผิดเพราะอะไรครับก็คนไทยทุกคนชื่นชมนี่ฝนจนกระดาษจะขาดแล้วเห็นไหมก็ทุกคนคนไทยทุกคนชื่นชมครับนะฮะคำตอบข้อนี้คือข้อ1ไม่สอดคล้องข้อ3ไม่สอดคล้องข้อ4ไม่สอดคล้องข้อที่สอดคล้องคือช้อยข้อที่2ครับฝนช้อยข้อ2เลยถูกต้องครับเอาแล้วมันสอดคล้องยังไงอาจารย์น้องดูดีๆนะครับดูดีนะอันนี้ละเอียดลึกซึ้งซึ่งละเอียดลึกซึ้งซึ่งข้อสอบปี60อาจารย์จำเลขข้อสอบไม่ได้ละข้อสอบปี60เคยออกประเด็นนี้ครับน้องครับตอนนี้คนไทยทุกคนเนี่ยชื่นชมนะครับแต่เขาถามว่าบางคนเนี่ยชื่นชมไหมก็ถูกต้องเลยฮะคนไทยทุกคนชื่นชมคนไทยบางคนก็ต้องชื่นชมนะครับนี่คือสิ่งที่ออกข้อสอบในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับคำว่าทุกข์กับคำว่าบางนะครับเขียนไว้ให้เป็นประเด็นแล้วกันคำว่าทุกข์กับคำว่าบางความหมายในการวาดรูปเพราะนั้นเราต้องฝึกให้ถูกทางอาจารย์เห็นเพจบางเพจนะครับแต่ไม่บอกแล้วกันว่าเพจไหนสอนวิธีน้องแบบผิดๆนะครับในเรื่องโจทย์แบบนี้นะฮะน้องต้องให้ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยน้องในการสอบบรรจุได้นะครับนี่คือโจทย์ที่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับนะฮะตอบช้อยข้อที่2มาถึงข้อ10แล้วนะครับนะท้องอาจารย์ร้องแล้วนะฮะหิวข้าวมากๆนะครับใครอยากได้ชีทที่อาจารย์ติวตรงนี้นะครับน้องทักเข้ามาในนี้นะฮะนี่ทักเข้ามาในเพจนี้นะครับนะทักเข้ามานะครับทักเข้ามาไม่น้องไม่ต้องเสียตังค์นะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาทักอินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วแคปรูปนี้นะฮะแคปรูปว่าหนูดูกูอยู่กับอาจารย์จริงๆนะคะอะไรเงี้ยบอกมานะครับดูอยู่อาจารย์จริงนะคะนะครับแล้วก็ส่งรูปมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งชีทนี้นะครับเป็นลิงก์ไปให้พวกเรานะครับเป็นลายมือแบบนี้เลยนะลายมือคงไม่สวยไปกว่านี้แล้วนะครับนะใครอยากได้ชีทนี้เดี๋ยวส่งให้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอินบ็อกซ์เพจนะครับเพจนี้นะอินบ็อกซ์เพจนี้นะครับเพจนี้นะจ๊ะเพจนี้นะจ๊ะเพจนะครับนี่เพจนะครับนะเพจนะครับทักอินบ็อกซ์อาจารย์เข้ามานะครับนะเพจเนี้ยที่ไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้ยนะครับทักเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับนะวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนอนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่บอกเหมือนยูทูบเบอร์เลยเนาะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีทุกคน